ค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมารู้จักกับคณะรังสิตเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตกันนะคะเราก็จะได้เรียนพื้นฐานวิชาคณะได้เริ่มเข้าห้องเอ็กซเรย์ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือจริงอย่างเช่นห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อันอันนักศึกษาคณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่1ค่ะพี่พัตเตอร์นะครับนักศึกษารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่1เช่นกันครับค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมารู้จักกับคณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตกันนะคะที่เรายืนอยู่กันตรงนี้เรียกว่าอาทีพาร์คค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะได้เจอกับตรงนี้ก่อนเลยนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจจะเรียนคณะรังสีเทคนิคก็ต้องอย่าลืมที่จะทำความรู้จักกับบุคคลท่านนี้ไปเลยนะครับบุคคลท่านนี้นะครับก็คือศาสตราจารย์วิลเฮมคอนราดเรนเกนครับคือคนแรกนะครับที่ค้นพบรังสีเอ็กซเรย์นะครับในปีคริสตศักราช1895นั่นเองครับค่ะแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรต่อกันดีคะพี่พัตเตอร์ก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆทุกคนไปถามตอบ Q&A กับพี่ๆที่เหลือในคณะกันเลยนะครับไปกันเลยไปกันเลยสำหรับการที่เราจะเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะต้องทำอย่างไรบ้างคะพี่พัฒน์สำหรับคณะของเรานะครับสามารถเข้าได้ใน2ช่องทางหลักๆนะครับก็คือการรับตรงนะครับแล้วก็เข้ามาได้ในรอบทีแคสครับส่วนของรอบรับตรงนะครับน้องๆต้องอย่าลืมที่จะตรวจสอบเกณฑ์และคุณสมบัติว่าน้องๆเนี่ยมีคุณสมบัติครบตามที่ทางคณะของเรากำหนดไว้ด้วยนะครับสำหรับเกณฑ์ในรอบรับตรงนะคะน้องๆ นะคะต้องอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะโดยมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปค่ะและเกรดในหมวดหมู่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องมากกว่า 2.5 ขึ้นไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆก็ต้องเตรียมตัวทำพอร์ตและเตรียมตัวที่จะมาสอบสัมภาษณ์ค่ะเพราะทางคณะเรานะคะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์เป็นหลักเลยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่มีคะแนน A level 25% ขึ้นนะคะสามารถนำมาในรอบสอบสัมภาษณ์ได้ด้วยค่ะแล้วก็พี่แอบมีทริคเล็กๆน้อยๆมาบอกน้องๆค่ะนั่นก็คือความมั่นใจของน้องๆนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะต้องเตรียมตัวแสดงความมั่นใจและทัศนคติของเราให้กับคณะกรรมการได้เห็นค่ะอย่าลืมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะคะน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีความตั้งใจจะเข้ามาในรอบของ TCAT อย่าลืมที่จะตั้งใจกับการวางแผนด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับพี่เนี่ยพี่คิดมาตั้งแต่แรกๆเลยว่าพี่อยากจะทำงานในสายสุขภาพแต่พี่ก็ยังไม่อยากที่จะเรียนให้เครียดจนเกินไปแล้วก็ยังอยากทำกิจกรรมของทางมหาลัยอยู่ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิตคณะรังสิตเทคนิคตอบโจทย์พี่มากครับและพี่ก็หวังว่าทางคณะของเราจะตอบโจทย์น้องๆเหมือนกับพี่นะครับตอนนี้นะคะพวกพี่ก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของทางคณะเรานะคะไลฟ์สไตล์ในการเรียนเป็นยังไงเรียนยากไหมเราเรียนอะไรบ้างพวกพี่นะคะยังเป็นเฟชชี่ปี1กันอยู่ค่ะวิชาที่เราจะได้เรียนนะคะก็จะเป็น RSU ค่ะอย่างเช่นวิชา Gen 1นะคะวิชาเนี้ยเราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะได้ทำหนังได้ทำโปรเจกต์แล้วก็ได้ทำละครค่ะและล่าสุดนะคะวิชาคณะของเราวิชารังสีวิทยาเบื้องต้นก็ยังมีการโต้วาทีอีกด้วยค่ะคือวาไรตี้มากและนอกจากนี้นะคะชั้นปีที่1ก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานวิทย์คณิตค่ะและได้เรียนวิชาพื้นฐานของคณะแพทย์ค่ะถ้าถามว่ายากไหมนะคะก็ต้องตอบว่ายากมากเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรายังมีเพื่อนๆคอยร่วมชะตากับเราค่ะและแถมยังมีพี่รหัสที่คอยไว้เมาส์ไว้คอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆยังมีกิจกรรมทางคณะและทางมหาวิทยาลัยให้เราได้ผ่อนคลายจากการเรียนด้วยค่ะถามว่าถ้าเรียนเหนื่อยแล้วได้เจอกิจกรรมนี้หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งกันเลยค่ะพอปี2นะคะเราก็จะได้เรียนพื้นฐานวิชาคณะได้เริ่มเข้าห้องเอ็กซเรย์ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือจริงอย่างเช่นห้องนี้นะคะแล้วพอเราขึ้นปี3เราก็จะได้เรียนรังสีเทคนิคทั้ง3สาขาซึ่งก็จะมีรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาแล้วก็เวชศาสตร์นิวเคลียร์นั่นเองค่ะและปีสุดท้ายนะคะพอเราขึ้นปี4เนี่ยเราก็จะได้นำความรู้ทั้ง3ชั้นปีที่เราเรียนมาออกฝึกงานค่ะแล้วก็จะได้ทำวิจัยกันด้วยค่ะและในเรื่องทุนการศึกษากับค่าเทอมล่ะคะพี่เดียค่าเทอมของเราก็ประมาณนึงเลยนะคะพี่อานเพราะว่าเรานะคะได้มีเครื่องมือต่างๆให้ลองฝึกหัดและได้จับกันที่นี่ค่ะและมีการบริการสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงภายในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะและยังมีระบบการเก็บภาพและเรียกดูภาพทางรังสีแต่ทั้งนี้นะคะทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าเทอมหรือว่าทุนการศึกษาเลยค่ะ
เพราะว่าคณะเรายังมีทุนคุณประสิทธิ์คุณหญิงพัฒนาให้ด้วยกันถึง3ทุนทุนนี้จะสนับสนุนค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงการศึกษาถึง 50% ด้วยการเพียงแค่น้องๆต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปถึงจะสมัครทุนนี้ได้แอบบอกว่าพี่ก็เป็นนักศึกษาทุนเหมือนกันนะคะต้องตั้งใจเรียนสุดๆไปเลยค่ะและพี่ขอแอบกระซิบว่าอย่าลืมพกความสามารถพิเศษมาในวันสัมภาษณ์ทุนมามัดใจกรรมการกันด้วยนะคะส่วนเรื่องกยศ.หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะคะพี่อันทางกยศ.นะคะก็ได้มีการให้กู้ยืมได้สูงสุดปีละ 90,000 บาทเลยทีเดียวค่ะแต่ทางนี้นะคะจะต้องนำชั่วโมงทุนนะคะมาแลกโดยทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพราะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นชั่วโมงทุนได้ค่ะและสุดท้ายนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีความสนใจในคณะของเราก็อย่าลืมเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมความสามารถมาสำหรับสมัครสอบไม่ว่าจะเป็นในรอบไหนก็ตามนะครับจากประสบการณ์ของพวกเราแล้วนะคะการสัมภาษณ์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะขอแค่มีความเป็นตัวเองแล้วก็มีความสามารถมีทัศนคติที่ดีก็สามารถทำได้แน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะวันสำคัญที่น้องๆจะต้องกาวไว้ในปฏิทินก็คือกำหนดการการสอบสัมภาษณ์มีทั้งหมด3รอบด้วยกันค่ะคือรอบที่1สอบสัมภาษณ์ในวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะ2นะคะสอบสัมภาษณ์ในวันที่15มีนาคมค่ะ3นะคะสอบสัมภาษณ์ในวันที่26เมษายนค่ะและการสมัครสอบนะครับน้องๆก็สามารถสมัครสอบได้เลยที่ www.admissiononline.rsu.th นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19เมษายนเลยครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับน้องๆทุกคนสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook คณะรังสิตเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตครับแล้วมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย